Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2022ซีรีส์การทรงเรียกสู่เสรีภาพวันที่1การทรงเรียกสู่เสรีภาพในกาลาเทียบทที่5ข้อที่13พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดทุกเสียงการทรงเรียกจะเรียกร้องผู้ได้ยินให้เกิดภาระใจทำตามจนกว่าการทรงเรียกนั้นจะได้รับการตอบรับผู้ที่ได้รับการทรงเรียกมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเชื่อฟังและดำเนินตามการทรงเรียกนั้นเสรีภาพคืออีกหนึ่งการทรงเรียกที่กำลังเรียกเราด้วยชื่ออย่างเจาะจงให้ดำเนินชีวิตแห่งอิสรภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานเสรีภาพนี้เพื่อเราจะทำทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาแต่เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ได้อย่างมีอิสระเสรีพันธกิจของพระเยซูคือการประกาศเสรีภาพเช่นนี้แก่ผู้คนทั้งหลายที่เคยตกเป็นทาสของความบาปแก่ผู้ที่ถูกกล่าวโทษและผู้ที่จมอยู่ในวังวนแห่งการฟ้องผิดในอิสยาห์บทที่61ข้อที่1พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ถูกใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจองจำผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกมาให้ยืนอยู่บนศิลาแห่งเสรีภาพอันมั่นคงซึ่งพระคริสต์ได้ทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยแล้วกาลาเทียบทที่5ข้อที่1บอกเราว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยเราจึงได้รับการปลดปล่อยจากภาระหนักทั้งสิ้นและอำนาจแห่งบาปในฮีบรูบทที่12ข้อที่1ถึง2บอกเราว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าหลายครั้งที่ความกดดันในชีวิตเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามดิ้นรนเลือกระหว่างการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตเราและสิ่งที่ผู้อื่นเรียกร้องจากชีวิตของเราแต่ในสดุดีบทที่119ข้อที่45กล่าวว่าและข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์หากวันนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตในเสรีภาพแล้วก็ขอให้เราได้เลือกเดินในเสรีภาพนั้นและเมื่อเราอยู่ในเสรีภาพของพระคริสต์เราก็จะมีอิสระอย่างแท้จริงในโรมบทที่6ข้อที่22แต่เดี๋ยวนี้พวกท่านพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีเรื่องใดที่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจความบาปเราจะใช้เสรีภาพที่เราได้รับจากพระเจ้าเพื่อรับใช้ผู้อื่นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกและเสียงของพระองค์
ขอทรงช่วยเราให้ได้เดินในเสรีภาพที่พระองค์ทรงประทานแก่เราเราขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพื่อเราจะรับใช้และรักผู้อื่นเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน